แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีสีซีดจางหรือตัวอักษรไม่ชัดเจนนะคะกรมการขนส่งเขาขยายระยะเวลาให้เคลือบได้ฟรีเลยนะคะจนถึงแค่29ธันวาคม2565นี้เท่านั้นถ้าเป็นทะเบียนรถในกรุงเทพจะขึ้นต้นด้วยหมวด3กไก่กไก่ถึง4กไก่คระคังถ้าเป็นต่างจังหวัดเพื่อนๆตรวจสอบจากลิงก์ที่แปะไว้ให้ได้เลยนะคะเอกสารที่ใช้มีแค่คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาแล้วก็บัตรประชาชนเจ้าของรถฉบับจริงค่ะหากไม่สะดวกไปด้วยตัวเองนะคะต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจค่ะถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลนะคะจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้มอบอำนาจค่ะสามารถติดต่อทำได้ที่อาคาร7กรมการขนส่งทางบกรอรับได้ภายในวันเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆสามารถยื่นที่งานขนส่งที่รถจดทะเบียนโดยรวมระยะเวลาการจัดส่งไม่เกิน7วันซึ่งระหว่างรอดำเนินการสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวได้หากถูกตรวจสอบค่ะโดยแผ่นป้ายทะเบียนจะต้องไม่หักงอหรือว่ามีรูนะคะหากต้องการเปลี่ยนมีค่าใช้จ่ายเพียง100บาทเท่านั้นนะคะใครพบเห็นทะเบียนซีดจางนะคะรีบดำเนินการแก้ไขด่วนค่ะ